โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมเฟดซามูไรเรมแนนท์นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนเรื่องดังจากเป็นเกมดังจากการ์ตูนเรื่องเฟดนะท่านผู้ชมนะในภาคกับซามูไรเรมแนนท์นะก็จะมาในทีมซามูไรนะครับในภาคนี้นะฮะตอนนี้เขาก็เปิดขายไปที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้เล่นได้คนเดียวนะท่านผู้ชมนะเล่นได้คนเดียวแล้วก็เป็นเกมออฟไลน์นะท่านผู้ชมนะจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับเราก็จะได้รับบทนะครับเป็นตัวเอกนะครับในยุคซามูไรนะท่านผู้ชมนะที่ได้เข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะอัญเชิญวีรบุรุษวีรชนออกมาต่อสู้กันกับคนอื่นได้นะที่เข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะใครชนะก็จะได้รับจอกศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคซามูไรเรมแนนท์นะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับราคาประมาณ 1,600 ถึง 1,800 บาทนะลิงก์ซื้ออยู่แล้วหน้าคำยาได้คลิปเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะท่านผู้ชมนะก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับขนาดหน้าจอ7นิ้วนะท่านผู้ชมนะความแรง 0.4 เทราฟล็อปนะแล้วก็มากับหน้าจอ7นิ้วเป็นพาเนล OLED นั่นเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่ให้มา 4,300 มิลลิแอมป์อยู่ได้นานสูงสุด 5-8 ชั่วโมงเลยนะครับจอยสามารถถอดต่อกันได้นะแล้วก็ให้ลอมมาในตัวนะครับท่านผู้ชมนะบรรจุลอมมาประมาณ64กิกนะแล้วก็ต่อสายชาร์จผ่านไทซีด้านล่างได้ต่อออกจอได้มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 แจ็ค 3.5 นะแล้วก็ในส่วนของช่องเข็มการ์ดแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้นะครับเป็นช่องต่อ micro SD card สูงสุดถึง2เทราไบต์นะท่านผู้ชมนะตัวเครื่องนี้ละครับท่านผู้ชมนะก็ราคาประมาณ 10,000 นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันได้คลิปนะมีประกันแท้ประกันศูนย์ของแท้จากศูนย์เลยนะครับลิงก์ซื้อจะตัว Nintendo Switch OLED หรือว่า OLED ตัวนี้อยู่ด้านล่างคำยันได้คลิปนะส่วนมือ2ที่อยู่ราคาประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทนะท่านผู้ชมนะไปหาซื้อกันได้นะครับแบบอื่นจริงๆตัวนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนอีกอย่างนึงนะครับการที่ผมซื้อแบบตลับอย่างนี้นะก็จะมีข้อดีนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเสียบตลับการ์ดลงไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เปลืองพื้นที่เก็บข้อมูลในเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะพอเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บไม่ต้องโหลดอะไรเสริมเลยนะครับยกเว้นอัปเดตแพทนะแล้วก็เวลาเราเบื่อเราก็สามารถที่จะขายแผ่นทิ้งได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของเล่นจบแล้วขายแผ่นทิ้งได้หรือปล่อยเช่าเพื่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมนะมาท่านผู้ชมเราจะมาเล่นกันเลยนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันได้คลิปนะทั้ง2อย่างเลยในส่วนของตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแผ่นเกมนะครับมาเราจะมาเล่นกันเลยนะจ๊ะต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้ดีจริงๆนะสำหรับเครื่องตัวนี้นะเพราะว่า1เลยนะครับที่ผมได้ทดสอบลองเล่นมานะเสียงค่อนข้างดีนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ผมก็มันเป็นแบบแนวเนื้อเรื่องอยู่นะตอนนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับเราก็ได้เซเบอร์มาเนาะท่านผู้ชมนะเซเบอร์คือวีรบุรุษวีรชนของเรานะครับเซเบอร์นะฮะนี่เราก็ได้รับบทเป็นลูกหลานซามูไรนะท่านผู้ชมนะนี่มันอธิบายนะว่ามีกี่คลาสนี่มีเซเบอร์อาร์เชอร์แลนเซอร์นี่พวกหอกใช้หอกใช้ทวนแล้วก็ไรเดอร์นะครับนี่แล้วก็แคสเตอร์จะเป็นพวกเวทนะแล้วก็แอสซัสซินนะครับเป็นสายรอบฆ่าแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์นะท่านผู้ชมนะนี่มีเซอร์เวนต์ประมาณ7ตนนะท่านผู้ชมนะเป็นวีรบุรุษวีรชนนะนี่แต่ละสายก็จะมีความเก่งแตกต่างกันไปนะรอบนี้เราได้ตัวหลักเป็นเซเบอร์นะครับเซเว่นมาสเตอร์เหรอมี7คนอย่างนั้นเหรออืมไม่เลวเลยนี่เราจะข้ามไปเลยนะครับข้ามบทพูดไปนะเย่ตอนนี้เราก็ได้เจอกับเบอร์เซอร์เกอร์นะท่านผู้ชมนะของพวกกิโมโนนะฮะนี่ตอนนี้เบอร์เซอร์เกอร์นะนี่อธิบายกันอยู่นะครับโอเคสกิปเลยฮะอันนี้ต้องตามหาบ่อแสแต่ละตัวนะแล้วก็ไปจัดการเขานะครับโฮโดโฮโดสคริปต์ครับไม่ดูนี่มันจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะเราก็แล้วแต่คนนะใครอยากดูก็ดูเอาล่ะตอนนี้เราต้องทำอะไรก่อนดีนะแต่ว่าลืมไปเลยฉันต้องการที่จะไปสำรวจรอบๆนะของโยชิวระนะแถวนี้แหละตัดสบายนะถ้าเธอต้องการที่จะกลับมาตอนนี้เมื่อไหร่ก็กลับมาได้เลยแต่ว่าอย่าช้านะนี่นะครับบอกก่อนนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยท่านผู้ชมนะมันจะไม่เหมือนพวก PS5 นะตัวนี้เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้นะครับเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง30เฟรมนะท่านผู้ชมนะ15ถึง30นี่ที่ผมเห็นเนี่ย
นี่นะเมื่อกี้นี้20เฟรมนะ15ถึง30เฟรมนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่ได้แรงมากนะนี่เห็นไหมอันนี้เราต้องไปไปตามจุดมาร์กเห็นไหมฝั่งนี้200กว่าเมตรใช่ไหมอ๋ออะไรอ่ะนี่นะครับเซเบอร์เราเป็นตัวนี้นะเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นักรบในจีนนะคนดูตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยอันนี้เราไปตามจุดนะครับอันนี้เราอยู่ในย่านอาซากุสะใช่ไหมสมัยก่อนนะอันนี้เป็นย่านรุมๆสมัยก่อนเย้เราต้องไปตามจุดนะครับจอ OLD อ่ะดีมากเลยนะคุณดูนะเพราะว่าภาพมันสวยแบบสีสันสดใสมากเลยนะแต่เสียดายนะถ้าสเปคแรงกว่านี้คงจะแบบว่าดีกว่านี้นะฮะ The Big Sum You มาจุดนี้นะครับแล้วก็ Lift Town ออกไปจุดด้านนอกโอเคแล้วก็สคิปเลยมันให้เราไปจุดไหนไปจุดนี้นะฮะท่านผู้ชมนะไปย่านอ๋อเมื่อกี้นี่ไม่ได้อยู่อาซากุสะอันนี้เราอยู่ยูชิวาระนะท่านผู้ชมนะย่านเริงลมนะครับเราต้องกลับไปอาซากุสะฝั่งนี้ move to ต้องไปตรงนี้สินะกลับไปที่ย่านอาซากุสะโอเค very good อันนี้ผมก็ใส่เมม1ทีระบายมานะท่านผู้ชมนะเมมนี้ราคาประมาณ 1,750 บาทนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างครับอย่าได้คลิปนะครับเครื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องการมิมแรงนะเพราะว่าเครื่องมันอ่านเขียนได้ไม่ไวนะอ่านเขียนได้ประมาณ120เมกอย่างเงี้ยก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับมาแล้วจ้าอู้มีระบบสั่นด้วยนะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะอันนี้ถ้าผมแปลผิดแปลผูกยังไงขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษมากแต่พอที่จะจับจุดในการแปลได้นะเอาละต่อไปเราก็จะไปตามหาพวกอัญเชิญตัวต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เราก็กินเพียงพอแล้วสินะไม่ยังหรอกรอก่อนนะเราต้องทำบางอย่างฉันหมายความว่าเราน่ะไม่ไปสคริปต์เลยนะนี่เกมนี้สามารถตีแบบคอมโบได้เนี่ยผมจะมาโชว์เกมเพลย์ให้ดูอันนี้มันยังเป็นแบบแนวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่นะครับยังไม่ได้นั่นนะนี่อัพสกิลก่อนละการเชดเปิดปานให้กับโอ้นี่นะครับคุณดูนะเปิดปานให้กับเขาเรียกว่าเซอร์เวนต์เรานะโอเคนี่ผมมาตอนกลางคืนแล้วนะครับเย้เอาล่ะตอนนี้โรลี่คือตัวเรานะฉันต้องการให้นายช่วยบางอย่างเราจะทำอะไรบางอย่างที่นี่ตั้งแต่ดูดายุใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้มาฉันก็ต้องการที่จะสำรวจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเราควรที่จะสำรวจรอบๆแถวนี้แล้วก็ค้นหาพวกมาสเตอร์หรือว่าคนที่อัญเชิญเซอร์เวนต์ออกมาแถวนี้นะในพื้นที่นี้ไม่เลวเลยนี่สำหรับไอเดียนี้ฉันกำลังคิดเลยว่าจะทำอะไรประมาณนี้แหละเอาล่ะตอนนี้พวกเราจะไปทำการค้นหาตามจุดเป้าหมายกันนะเดี๋ยวฉันจะไปดูที่ยูชิชูชิสุอะไรเนี่ยท่านผู้ชมนะผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยมันเป็นทับศัพท์ญี่ปุ่นโอเคไปเราจะไปตามหานะท่านผู้ชมนะนี่ไม่ได้ต่อสู้เลยนะนี่เกมมาถูเอ้ยอันนี้เราอยู่ที่ฐานบ้านพักเรานะนี่มีคนมาหาเราโอ้ไฮโยสวัสดีตอนเช้านะนี่นะครับภาพถือว่าโอเคเลยนะคนดูนี่แต่มันก็จะมีแบบช่วงจังหวะแบบเล็กๆนิดหน่อยนะท่านชมนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงกระเล็กมากไม่ถึงกระน่าเกลียดนะต้องออกไปฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมเฮ้ยฝั่งนี้สิโอเคไปอาจจะได้เจอพวกซามูไรในแถวนี้ได้ก็ได้ก็เป็นได้นะท่านผู้ชมนะโซนนี้เหมือนเราไกลขึ้นกว่าเดิมแล้วนี่ไปทางนี้สิวะหนุ่มโอเคเดินออกซ้ายฮะ
เดฟทาวยังไม่ได้ต่อสู้เลยนะนี่สุดหล่อโอเคเราไปสำรวจโซนนี้บ้างนะแมปมันชื่อว่าโอคาชิมาชิเหรอโอเคมูฟเลยครับเกมมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะท่านผู้ชมนะมันมีไกด์มีอะไรให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เดินตามแบบเดินตามเกมไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะอย่าบิ๊กซึมยูโอเครอก่อนรอก่อนมาไปฮะนี่ย่านแถวนี้นะคนที่โอคาชิมาชิเหรอโอคาชิมาชิโอคาชิมาชิสคริปต์ครับอาจจะได้ต่อสู้แถวนี้นะผมคิดว่านี่เรามาตามหาเบาะแสเกี่ยวกับมาสเตอร์หรือว่าคนที่อัญเชิญเซอร์แวนขึ้นมาอยู่นะฮะเพื่อที่เคลียร์พื้นที่โซนแถวนี้นี่เราเข้าโซนสำรวจแล้วนะแถวนี้นี่หลายคนถามพี่แหลกไหมแบบนี้ก็ไม่ถือว่าแหลกนะประมาณ15-20เฟรมนะครับประมาณนั้นแหละนี่มาคุยกับลุงสักหน่อยกำลังมองหาอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอพ่อหนุ่มมีอะไรที่ฉันพอที่จะช่วยได้ไหมในวันนี้เนี่ยเฮ้ยเล่นกับหมาได้ด้วยเหรออ๋อเล่นกับหมาโอเคมันจะได้อะไรนี่เล่นกับหมานี่ฮะเกมนี้สามารถที่จะเล่นกับหมาแบบนี้ได้นะอ๋อเติมเลือดโอเคแล้วสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครเราได้ด้วยนะเขาดูนะโอเคกดเซิร์ชเหรออ๋อกดนี่ไงกดเพื่อนำทางได้นะแบบนี้กดลงตรงนี้นะครับเพื่อนำทางได้ให้เราไปได้ง่ายๆโอเคเอาละค้นหาต่อฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไง60กว่าเมตรเอาไปโซนนี้ก่อนโซนด้านล่างก่อนนะฮะค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับคนที่อัญเชิญมาอุ้ยไปไม่ได้หรอตรงนี้กดดูแมปยังไงวะอ๋อกดลบดูแมปโอเคต้องไปฝั่งนู้นโอ้อ้อมไกลอยู่นะโอเคนะท่านชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมฟีดซามูไรริมเน้นนะมันยังไม่ได้ต่อสู้อะไรมากหรอกถ้าต่อสู้เดี๋ยวผมจะนั่นให้ดูนะคือผมจะลงคลิปเรื่อยๆแหละนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวเกมนี้นะก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะในส่วนของเจ้าตัวแผ่นเกมอันนี้นะครับเฟสสมุนไพรเลมเน้นราคาประมาณ 1,600-1,800 บาทส่วนตัวเครื่องนะครับมือ1จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปส่วนมือ2นี่จะอยู่ที่ประมาณ7-8,000 บาทนะครับไปซื้อกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า